7:57 นะครับอยู่กับรายการทันข่าวเช้ากันนะฮะสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะหนักหนาสาหัสตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดการปะทะเดือดแถวชายแดนระหว่างเวเนซุเอลานะฮะกับโคลอมเบียแล้วก็แถวบราซิลตรงแถวนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งของช่วยเหลือนี่แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าทางประธานาธิบดีมาดูโรเนี่ยคือสั่งการเลยบอกไม่ให้สิ่งของช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาในประเทศแต่ว่าทางฝ่ายของประธานาธิบดีรักษาการก็คือนายไกวโดเนี่ยคือพยายามที่จะส่งเสริมและนานาชาติเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะส่งของช่วยเหลือเข้ามาในพื้นที่แต่ทีนี้เนี่ยตัวของประชาชนเองเขาก็ทนไม่ไหวกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะครับพยายามที่จะไปรับสิ่งของช่วยเหลือทำให้เกิดการปะทะกันเดือดเลยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสกัดประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายค้านขนสิ่งของช่วยเหลือเข้าประเทศครับเหตุปะทะบริเวณชายแดนเวเนซุเอลาที่ติดกับโคลอมเบียและบราซิลตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเวเนซุเอลาสกัดประชาชนที่พยายามที่จะนำสิ่งของช่วยเหลือจากต่างชาติเข้าประเทศเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เดือดร้อนโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระสุนจริงเข้าสกัดกลุ่มประชาชนเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับซึ่งรวมไปถึงวัยรุ่นชายอายุ14ปีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยร่วมกว่าประมาณ300คนเหตุปะทะครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่นิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคนปัจจุบันได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สกัดการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากเพื่อนบ้านที่จะลำเลียงเข้าประเทศขณะที่นายควนไกโดไกโดผู้นำฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการได้ระดมอาสาสมัครเพื่อขนส่งและนำสิ่งของช่วยเหลือจากชายแดนบราซิลและโคลอมเบียไปแจกจ่ายส่วนตัวนายไกโดก็ข้ามแดนไปยังโคลอมเบียนะครับเพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือให้ถึงมือชาวเวเนด้วยเช่นกันนะฮะเจ้าหน้าที่โคลอมเบียบอกว่ามีทหารเวเนซุเอลาบางส่วนที่ยอมทิ้งจุดตรวจตรงด่านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้รถบรรเทาทุกสิ่งของช่วยเหลือผ่านเข้าไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่ทหารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะคะพอเป็นทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะขัดคำสั่งนายทหารระดับสูงซึ่งตอนนี้ยังคงพักดีต่อนายมาดูโรได้แต่ว่าเมื่อรถสิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ยารักษาโรคสามารถข้ามแดดมาถึงเวเนซุเอลาได้แต่ก็ไม่ได้ไปถึงมือประชาชนนะคะเพราะว่าไม่สามารถผ่านด่านตรวจศุลกากรได้มีภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ารถที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งหลายถูกเผานะคะขณะที่นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐออกมาประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นบอกว่ามันมาจากความโหดร้ายของนายมาดูโรและสหรัฐเตรียมที่จะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ขณะที่เมื่อวานนี้นางเฟเดริก้าโมเกอรินีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปออกมาประณามการใช้กองทัพอย่างผิดปกติเพื่อที่จะข่มขู่พลเรือนแล้วก็สมาชิกสภานิติบัญญัติที่พยายามจะเคลื่อนไหวเพื่อแจกจ่ายความช่วยเหลือแก่ประชาชนค่ะสถานการณ์ก็ยิ่งดูเดือดมากขึ้นนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันมากขึ้นพอหลังจากเกิดการปะทะกันอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาหรือว่าประธานาธิบดีรักษาการตอนนี้บอกว่าพร้อมทุกทางพร้อมเปิดรับทุกทางเลือกที่จะสามารถโค่นอำนาจของนิโคลัสมาดูโรหลังจากที่เกิดเหตุปะทะกันบริเวณชายแดนระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะครับโดยทหารที่พักดีต่อนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาคนปัจจุบันได้ใช้กำลังเข้าสกัดขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือจากต่างชาติที่เดินทางจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับและก็ทำให้รถบรรทุกเนี่ยต้องเดินทางกลับเพราะว่าไม่สามารถที่จะฝ่าด่านเข้าไปยังพื้นที่ของเวเนซุเอลาได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางนะฮะอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยโอ้ปะทะกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเดือดแล้วนะครับนะอย่างนี้เนี่ยทำกับประชาชนอย่างนี้ก็เดือดแล้วนะครับมีรายงานบอกว่าชายในชุดพลเรือนที่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าใช้กระสุนจริงด้วยยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดทางยอมรับสิ่งของช่วยเหลือจนทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและสถานการณ์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะที่นายควนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการก็มีการทวิตข้อความนะครับว่าเหตุการณ์นี้บีบให้เขานั้นต้องตัดสินใจเสนอข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าเราเปิดรับทุกทางเลือกเพื่อรักษาเสรีภาพของประเทศ
นายไกวโดยังยืนยันข้อเสนอต่อนายมาดูโดด้วยนะครับว่าให้เปิดรับความช่วยเหลือจากต่างชาตินอกจากนี้นะฮะไกวโดเองก็ยังเตรียมเข้าร่วมการประชุมลิมากรุ๊ปที่กรุงโบโกตาของโคลอมเบียในวันนี้นะครับและเขาก็จะหารือกับนายไมค์เพนรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เดินทางเข้าร่วมประชุมในวันนี้เช่นกันเพื่อที่จะตัดสินใจดำเนินการเพิ่มเติมในการกดดันนายมาดูโรนะครับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจทำให้สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้รัฐบาลของมาดูโรเข้าถึงแหล่งรายได้ขณะที่ไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับทางสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อวานนี้นะครับว่าชาวเวเนซุเอลามั่นใจได้ว่าเวลาของนายมาดูโรเหลือจำกัดแล้วนะครับการปะทะกันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะชายแดนระหว่างเวเนซุเอลากับโคลอมเบียคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่แค่ผู้คนของเวเนซุเอลาพี่น้องประชาชนของโคลอมเบียด้วยเหมือนกันที่อยู่บริเวณชายแดนเพราะพยายามจะส่งสิ่งของไปให้นะคะล่าสุดเนี่ยนายนิโคลัสมาดูโรได้ออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคลอมเบียแล้วนะคะหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านก็คือนายควนไกวโดได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์จากสหรัฐและก็จากนานาชาติพยายามที่จะข้ามแดนมาเวเนซุเอลาแต่ว่าจุดชายแดนที่ก็จะข้ามมานั้นอยู่ตรงพื้นที่ของโคลอมเบียค่ะนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคลอมเบียเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็เตรียมที่จะขับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของโคลอมเบียออกนอกประเทศด้วยนะคะหลังจากที่รัฐบาลโคลอมเบียเปิดทางก็คือให้ความช่วยเหลือนายควนไกวโดซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาด้วยในการที่จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์สิ่งของที่จำเป็นต่างไปแจกจ่ายให้ชาวเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับความยากลำบากเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตแล้วก็สถานกงสุลจากโคลอมเบียจะต้องออกจากเวเนซุเอลาภายใน24ชั่วโมงนายมาดูโรกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนในกรุงการากัสนะคะบอกว่าความอดทนของเขาได้หมดลงแล้วเขาไม่สามารถที่จะยอมรับการที่โคลอมเบียใช้ดินแดนใช้พื้นที่ที่อยู่ตรงชายแดนในการโจมตีเวเนซุเอลาได้จึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจจะต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทูตทั้งหมดต่อรัฐบาลเผด็จการโคลอมเบียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียออกมาแถลงการตอบโต้เหมือนกันนะคะบอกว่าโคลอมเบียเองก็ไม่ได้ยอมรับความชอบธรรมของนายมาดูโรเหมือนกันนายมาดูโรแย่งชิงอำนาจมาที่สำคัญโคลอมเบียพูดชัดเจนว่าประเทศนี้สนับสนุนนายไกวโดแล้วก็ยืนยันว่าโคลอมเบียได้ดำเนินการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรมรวมทั้งจะเดินหน้าเรื่องนี้เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพกลับคืนสู่เวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับนายไกวโดผู้นำฝ่ายค้านนะฮะประธานาธิบดีรักษาการเนี่ยเขาเดินทางข้ามไปยังเมืองโกโกตาของโคลอมเบียนะเพื่อไปนำสิ่งของช่วยเหลือจากต่างชาติเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายชาวเวเนซุเอลาที่กำลังอดอยากขณะที่นายอีวานดุกส์มาเกสประธานาธิบดีของโคลอมเบียก็บอกว่าได้รับสิ่งของช่วยเหลือจากภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวเวเนซุเอลาในการทวงคืนสิทธิเสรีภาพโดยที่ผ่านมาเนี่ยนายมาดูโรนั้นไม่ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียกว่าวิกฤตไม่เคยยอมรับว่าเกิดวิกฤตในประเทศแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาโดยตลอดแม้ว่าสินค้านั้นไม่เพียงพอที่จะวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วรวมไปถึงประชาชนจะต้องต่อคิวยาวเหยียดนะครับในการไปหาซื้ออาหารที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐส่วนโรงพยาบาลเนี่ยก็ขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานขาดยารักษาโรคนะฮะขาดแทบจะทุกอย่างในการดำรงชีวิตและตอนนี้นะในเวเนซุเอลาแต่ผู้นำเขาก็ยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้ที่ทำให้เขายังดำรงอยู่ได้ก็คือกองทัพกำลังพลที่เขามีอยู่ในมือที่ยังใช้อำนาจอยู่นะฮะอย่างที่บอกกันไปนะฮะกำลังทหารเองอยู่ในฝั่งของมาดูโรอยู่นะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ